ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาลงเฟียตำนานคนเดียวนะครับโดยใช้ปืน X Cyberpunk ตัวแรงของเราเลยนะครับผมป้าจะขอบั๊กกระสุนไม่จำกัดก่อนนะครับปืนนี้แบบว่ามันต้องบั๊กอยู่แล้วอะครับผมถ้าไม่บั๊กมันก็ไม่ได้ป่ะนะครับป้าบอกเลยว่าปืนนี้แม่งโคตรแรงนะครับป้ามาช้าแต่มานะนะครับผมมาแน่นอนครับผมถึงผมจะมาทีหลังชาวบ้านเขานะครับแต่ผมมาแน่นอนนะป้าครับสาดกระสุนรัวๆเลยมาบอสออกมาแล้วฮะยิงเลยครับตายครับจัดการอย่างรวดเร็วนะครับไปตายละเฮ้ยโอ้โหไม่ทันแม่งไม่เป็นไรเออตรงนี้เด้ชิวๆครับสบายสบายไปวิ่งช้ามากไปผมไปเอามีด 8.5 มาเล่นวะแย่จังไปไม่เป็นไรเอาปืนนี้ก็ได้นะครับมาตัวผีมาผีจีนผีล่องหนบอสเรามาละมา2มา3ตัวโอเคมาเอาตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเอาเสียฮะสกิลผมหมดกูดาวแล้วไปวิ่งเร็วแล้ววิ่งหนีได้โอ้ยรัศมีกว้างรัศมีกว้างจัดแตกไปเหลือตัวนี้ตัวเดียวมาเรียบร้อยไม่เหลือดี พอดีว่าปืนแบบว่ามันแรงไงนะครับทุกคนไปครับรอบที่3แล้วนะครับรอบที่3อย่างรวดเร็วตายหาหมดตายหาหมดสบายสบายครับมีปืนกระบอกนี้โคตรแรงเฮ้ยมาแล้วบอสเรามาแล้วบอสเรามาแล้วบอสกากครับมันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยอย่าลืมนะครับว่าของสมัยนี้มันเกรียนนะครับไปแล้วครับบอสตายไป1ตัวครับเหลืออีก1ตัวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเรียบร้อยตายหาหมดครับสบายสบายครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายฮะไปบอสมังกร1หัวไม่ใช่มังกร2หัวโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อย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 มาค่อยค่อยมาค่อยค่อยมาใจเย็นครับใจเย็นครับตายยังโอ้ตายแล้วโอ้โหบอสแม่งกากเกินสู้ปืนเราไม่ได้เลยปืนเราแบบว่าโกงกว่าอะไรเงี้ยไปหมดตี้ป่ะบอสมังกร2หัวเรามาแล้วนะครับมาดูกันสิว่าปืนนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าผมว่าเอาอยู่แรงขนาดนี้ดูหลอดเลือดครับดูรถ ไม่ไหวก็บ้าแล้วยิงรัวๆนะครับแล้วดูหลอดพลังโจมตีครับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาอย่างนี้ก็ยิงไปเรื่อยครับหลบได้หลบได้หลบได้จบหลบได้โยกมานี้อีกโยกมาตรงนี้อีกโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเลยหลบหนีรอบนี้มันปล่อยเฟียอัปเดตเนี่ยปล่อยออกมาเฟียอัปเดตปล่อยมาตรงนี้ดิช่วงโบนัสครับไปก่อนเข้าข้างในก่อนเข้าข้างในก่อนหลบก่อนเดี๋ยวผมจะบั๊กไม่บั๊กดิยัดระเบิดน้ำแข็งเข้าไปด้วยเดี๋ยวรอมันปล่อยอีกรอบก่อนปล่อยออกมาปล่อยมายิงเลี้ยงมันโอ้ยติดเดี๋ยวใจเย็นปรับแบบธรรมดาก่อนปล่อยมาเร็วจะปาระเบิดน้ำแข็งเร็วปล่อยมา
ใครปล่อยมาวะเออปล่อยมายัดเลยสกิลแซดเลยครับทันไหมเอ้ยทันด้วยว่ะโอ้โหบอกเลยครับว่าผมว่าผมแน่นอนอยู่แล้วว่ามาเจอแบบปืนไซเบอร์พังเราเงี้ยมันก็ไม่รอดแล้วเป็นไงปืนเราแบบว่ามันแรงจริงไงต่อมาก็จะเป็นปืน Magic Universe ของเรานะครับดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเรามาลองดูกันแตกไหมครับแรกๆมันก็ง่ายแหละนะครับไม่ต้องห่วงเรียบร้อยแตกไปโอ้ชิบหายแล้วเริ่มมาเยอะอย่ารวมกันดิสวยตัวหนึ่งแตกไปชิวๆครับชิวจัดสองกระบอกนี้เผื่อกระบอกนี้ผ่านด้วยนะมายิงไปยิงรีบเคลียร์ต้องธรรมดานะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับมาเอกตรงไหนบอสมาบอสลงมาเลยมากองทีเดียวมาลงมากองทีเดียวเลยมาบอสมาแล้วบอสมาหาเราแล้วเราแรงครับยิงเลยครับยิงต่อเนื่องเลยครับเฮ้ยอย่าเข้าใกล้อย่ามาพ่นใส่โอ้เจ็บโอ้มาดิมาดิก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะเอาเถอะแล้วคิดขวามจะแรงแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยแต่น่าจะแรงน่าดูเคลียร์ตัวเล็กๆก่อนมันครับบอกเลยไปอีกมาบอสก่อนเลยบอสกากๆนะครับโอ้ยมาเยอะไปโอ้ยโดนล้อมโอ้ยพวกไอตัวพวกนี้น่ารำคาญพวกน่ารำคาญแหละผมบอกเลยโอ้โหแม่งยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยโดนตุ๋ยขี้ขวาดิขี้ขวาแรงไหมโอ้ขี้ขวาแรงนะเนี่ยโอ้แต่ผมว่าเล่นแบบยิงคู่ดีกว่าไวกว่านะครับถ้าขี้ขวามันเสียเวลาไปมังกรหัวเดียวเหมือนเดิมมาเลยอัดแม่งก่อนเลยทันปะวะโอ้ยมาเยอะเกินโอ้มาเยอะจริงเดี๋ยวยิงบอสก่อนบอสมันจะได้แบบว่าไม่ต้องปล่อยสกิลใส่เราอะไรเงี้ยใกล้ตายวะมาไม่ตายพี่วิ่งบนแล้วคราวเนี้ยตายดิสวยตรงนี้เด้ใจแอนเยอะชิบหายใจเย็นครับใจแอนค่อยมาทีละคนค่อยๆมาทีละคนเดี๋ยวเพิ่งรีบเล็ก3ตัวหลังแดงโอ้ยเข้าหัวยากมากไปคราวนี้ครับบอสมังกร2หัวครับมาเลยจัดไปดูสิว่าเลือดจะลดเร็วเท่าไอ้ไซเบอร์พังหรือเปล่าก็รู้สึกว่าไซเบอร์พังแรงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่นี้ก็แรงเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่แรงเหมือนกันนะครับไปครับยิงนะครับยิงอย่างต่อเนื่องเลยอุ้ยชึบหลบได้เอ๊บอันนี้หลบไม่ได้ดิ้นได้ละยิงต่อไปยังไงล่ะครับเราถอยกันอันนี้ไม่ต้องดิ้นเพราะว่าอันนี้มันขยับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าแช่แข็งเลยอันนั้นน่ะต้องดิ้นนะครับโอ้เร็วเผื่อแบบว่าคนดูเขาแบบมึนไงเนี่ยผมก็มึนเหมือนกันแบบคลิกค้างอย่างเงี้ยโอ้ตอนเนี้ยค้างโดนแช่แข็งปล่อยเซฟอัปเดตมาเซฟอัปเดตอ่ะเออต้องงี้เลยยิงไปเออถอยก่อนเอ้ยหลบทันปะวะอุ้ยโอ้ยหลบทันด้วยนึกว่าจะหลบไม่ทันซะแล้วยิงต่อไปครับ
เอ้ยยังไงล่ะเฟียบเดย์นะปล่อยออกมาดิเออปล่อยมาไปอัดสกิลแท้เลยครับจะทันไหม3 2 1ต้องทันดิโอ้ไม่ทันโอเคไม่ทันไม่เป็นไรรอบนี้มันตายแน่เออตายห่าครับรู้สึกว่าปืนนี้จะเบากว่าไอ้ปืนไซเบอร์พังนะครับก็ตามนั้นนะครับ2กระบอกนี้เอาอยู่แน่นอนครับลงเฟียร์ตำนานคนเดียวเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับผลทดสอบของปืน2กระบอกนี้นะครับระหว่าง X Cyberpunk กับ Magic Universe นะครับชอบปืนไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ